ดีค่ะพบกับรายการดีๆที่มีแต่ของอร่อยแบบนี้ในรายการยั่วน้ำลายนะคะทุกวันและเวลาเดิมทางช่อง8เจริญเคเบิลทีวีค่ะอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นอาหารที่สร้างความอร่อยให้กับใครหลายๆคนมานักต่อนักแล้วเพราะด้วยเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่มีความหอมอร่อยนะคะแถมยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะอย่างร้านในวันนี้ค่ะที่ต้อมจะพาคุณผู้ชมมายั่วน้ำลายนะคะชื่อร้านว่าอิตาเลียนฟู้ดเป็นร้านที่ไม่ใหญ่ไม่โตมากนักแต่ว่ามีลูกค้าแน่นทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรมีเชฟเทวดาหรือไม่เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าในย่านรามคำแหงจะมีร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติดีขนาดนี้ที่ว่าดีเพราะว่าวัดจากลูกค้าที่เข้ามาทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านซึ่งแม้ว่าจะเป็นร้านที่มีขนาดเล็กๆแต่ก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้าที่มานั่งทานได้เจ้าของร้านคือคนที่ยืนอยู่หน้าเตานั่นแหละค่ะก่อนถึงมือลูกค้าทุกจานต้องผ่านการพิถีพิถันจากเชฟไกรทุกครั้งทำให้ความอร่อยของอาหารคงเดิมด้วยรสมือเชฟไกรผู้ที่มีประสบการณ์มานานทางด้านอาหารอิตาเลียนทุกวันเชฟไกรจะเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารเชฟไกรจะเลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดสะอาดจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีลูกค้าขาประจำมากขนาดนี้ถึงแม้จะต้องยืนรอต่อคิวนานขนาดไหนทุกคนก็เต็มใจที่จะรอค่ะเมนูอาหารแต่ละอย่างนั้นก็สุดแสนจะน่ารับประทานเช่นสปาอัลเฟโดเป็นสปาเกตตี้ซอสครีมนมใส่แฮมเห็ดรสชาติหอมหวานมันอร่อยเลยทีเดียวหรือจะเป็นสปาเพสโต้ซอสเป็นสปาเกตตี้ผัดแห้งกับเครื่องเทศหอมๆหลากชนิดสำหรับใครที่ชื่นชอบสเต็กแล้วก็ต้องสเต็กเทนเดอร์ลอยค่ะสเต็กเนื้อสันนอกแผ่นกลมไม่ติดมันย่างซอสพริกไทยอ่อนๆหอมน่ารับประทานมากๆนี่แค่ออเดอร์เบาๆมายั่วน้ำลายท่านผู้ชมเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเมนูอาหารอิตาเลียนในวันนี้หน้าหม่ำน่ารับประทานกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงหน้าเชฟไกรจะมีอะไรมายั่วน้ำลายในวันนี้กันบ้างค่ะThat get you happy, scratch the frowns, girl. You're a princess in your form without the crown, girl. I felt that I had to say.